พวกน้องนาเซตใหม่ๆนี้มันอยู่แรงจัดแดดร้อนจัดมากก็เลยปลูกพืชที่ว่ามันพอต้านทานได้ง่ายขึ้นง่ายเราก็เลยเอาพวกตะไคร้นี่ครับตะไคร้นี่มาลงก่อนเป็นพระเอกคือป้องกันดินเมื่อถึงฝนมามันก็จะไม่เตาะตลิ่งพังตะไคร้นี้คือพันธุ์ขาวเกษตรครับเป็นโคนอวบใหญ่โคนต้นมันอวบใหญ่เมื่อมันโตเต็มที่นะครับมันก็จะกรอบเปราะปลูกแล้วก็ได้ผลดีมากครับปลูกก็ง่ายตะไคร้ครับผมใช้ประโยชน์ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมยะองแตกเกษตรซอกกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมประโยชน์ของตะไคร้มีมากกว่าที่เราคิดถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆทุกเรื่องราวของการเกษตรที่ผมจะนำมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับกดติดตามไว้นะครับผมไปรับชมคลิปกันได้เลยจ้าสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับผมนายสมโพธิ์สุขใสอายุ65ปีครับ อยู่บ้านน้องเหล็กตะโกหมู่ที่4ตำบลเที่ยงปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับโคกน้องนาเซตใหม่ๆนี้มันอยู่แรงจัดแดดร้อนจัดมากครับก็เลยปลูกพืชที่ว่ามันพอต้านทานได้ง่ายขึ้นง่ายครับก็เลยเอาพวกตะไคร้นี่ครับตะไคร้นี่มาลงก่อนเป็นพระเอกคือป้องกันดินเมื่อถึงฝนมามันก็จะไม่เซาะตลิ่งพังตอนไปดูงานเห็นส่วนมากเขาใช้หญ้าแฝกจริงอยู่พ่อหลวงแนะนำไม่ใช้หญ้าแฝกแต่นั่นหมายถึงว่าพื้นที่พวกใหญ่ๆพวกเป็นแม่น้ำพวกตะใหญ่ๆพวกนั้นใช้หญ้าแฝกป้องกันได้ดีครับแต่ว่าในบริบทที่เราทำโคกหนองนานี้ผมเลือกใช้พันธุ์เกษตรขาวครับนั่นก็เลือกใช้นี้ลงทุนซื้อเข้ามานะครับพอไปหาอยู่คิดอยู่ตั้งนานหาซื้อพอดีคนในบ้านเขาปลูกขายส่งตลาดทุกวันก็เลยไปขอซื้อเขามาปลูกแล้วก็ได้ผลดีมากครับปลูกก็ง่ายตะไคร้ครับผมใช้ประโยชน์ได้ตะไคร้ประโยชน์ของมันนอกจากประกอบอาหารเป็นหลักของคนไทยเราแล้วก็ยังมีสรรพคุณช่วยถ้าจะเอาใบมันไปหมักทำยาสารระเหยไล่แมลงก็ได้นะครับเป็นสูตรไล่แมลงหรือไม่ก็เอาหัวมันไปกินก็แก้ท้องอืดท้องไรพวกแก้อาหารเป็นพิษพวกนี้ได้หมดครับเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรในตัวพวกนี้เป็นสมุนไพรง่ายๆท้องพื้นบ้านเราแล้ววิธีการปลูกนี่ครับพ่อตอนเริ่มต้นพ่อเอามาปลูกพ่อปลูกยังไงครับผมคือปลูกป้องกันดินพังอย่างเดียวผมก็ปลูกแบบเรียงแถวเรียงเดียวเลยครับปลูกห่างกันคืบต่อต้นคืบต่อต้นซอกต่อต้นมั่งแล้วแต่ผมพูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับจะรบกวนให้พ่อช่วยปลูกให้ดูได้ไหมครับผมได้ครับได้โอเคครับรบกวนหน่อยนะครับผมตรงนี้เนาะตรงนี้ช่องว่างตะไคร้นี้คือพันธุ์ขาวเกษตรครับเป็นโคนอวบใหญ่โคนต้นมันอวบใหญ่เมื่อมันโตเต็มที่นะครับมันก็จะกรอบเปราะแล้วขยายตัวเร็วครับขยายตัวเร็วพ่อครับวิธีการเลือกพันธุ์เราเลือกยังไงครับอย่างพันธุ์เกษตรนี้ผมก็ไปซื้อต่อมาจากเขาซื้อต่อมาจากเขาแล้วก็ตอนเอามาปลูกนั้นเขาต้องออกหมดเลือดขาวโล่เลยนะอ๋อคือตอนพ่อเอามาปลูกนี่ไม่จำเป็นต้องมีรากมันครับยังไม่จำเป็นต้องมีรากครับตัดเพื่อให้รากใหม่มันแตกเร็วนั่นนะเพราะพืชพวกนี้ถ้าหัวมันปักดินถ้าดินได้รับความชุ่มชื้นพอรากมันจะขยายตัวเร็วนะครับแต่รากเก่ามันหมดประโยชน์แล้วครับนี่รากเก่ารากเก่านี่มันใช้ไม่ได้แล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับเวลาเอาไปปลูกนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีรากเนาะครับไม่จำเป็นต้องมีรากมากก็ตัดออกแค่เหลือไว้แต่ไอ้ตัวโคนมันนิดเดียวครับเวลาปลูกก็ตัดใบมันออกถ้าปลูกทั้งใบมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขียวชุ่มต่อไปมันก็มีแต่จะแดงอ๋อมันจะคายน้ำนะพ่อครับมันคายน้ำครับก็เลยต้องตัดเพื่อให้ผลิใบใหม่
ลักษณะการตัดก็ตัดให้หมดเหลือประมาณนี้ครับความยาวก็ประมาณคืบนะครับคืบนึงอ่ะนะพ่อนะครับคืบนึงคือให้มันให้มันพ้นจากไอ้แกนระยะที่มันเติบโตต่อไปอีกเนี่ยมันเหลือใบประมาณแค่นี้ครับครับแล้วการปลูกง่ายครับตอนผมดินใหม่ๆนั้นพอดีได้ฝนมาครั้งเดียวพอฝนมาครั้งเดียวได้จังหวะเลยผมปลูกแบบดำนาเลยครับเพราะว่าไม่ต้องใช้อะไรขุดเพราะว่าดินมันอุ้มนะเป็นตัวอย่างเลยนะปักแค่นี้เลยครับปักอย่างนี้เลยครับปักแค่นี้ผมปักไปเลยนี่ถ้าดินมันอุ้มน้ำแล้วอย่างนี้นี่ปักไปเลยนี่ก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเลยไม่ครับปลูกเป็นแถวนี่ห่างๆกันแค่นี้หรอโอ้นี่คือดินพ่อที่พ่อปลูกนี่เป็นดินก้นสระเนาะที่ขึ้นจากท้องมาอ๋อยังขึ้นเลยเนาะครับมันขึ้นง่ายเนาะพ่อครับปลูกง่ายแต่ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีให้มันอวบไอ้สมบูรณ์เต็มที่ก็คือพอมันใบมันเริ่มงอกแล้วนะครับใบมันเริ่มงอกมาพอสมควรแล้วเราเอาปุ๋ยคอกมาโรยตรงโคนมันแล้วมันจะไอ้มันจะแตกกอเยอะแล้วก็อวบการให้น้ำนี่พวกนี้ถ้าในริมสลิงแบบนี้ถ้าเราไปฉีดน้ำมันก็ไหลไปแค่ผ่านไปแต่พวกนี้เขาแค่ต้องการความเย็นเราก็ต้องรดเหนือแนวสลิงฉีดน้ำให้มันเปียกข้างบนนี้แล้วน้ำค่อยๆซึมไปหารากเขาเองครับผมก็จะฉีดรดวันละครั้งแต่ถ้าเมื่อใบมันเริ่มงอกแล้วก็สองสามวันมารดครั้งหนึ่งวันสองวันก็แล้วแต่ความนั่นก็ดูเพราะว่าเราก็เอาเวลาไปดูไอ้ด้านอื่นด้วยอ๋อครับปลูกง่ายไม่ต้องเอาใจใส่อะไรเขามากปลูกตะไคร้แล้วก็ให้ผลดีด้วยแล้วมันมีพวกศัตรูไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะไม่มีคือยาเยอะเราก็ไม่ต้องฉีดเลยใช่นี่คือผลดีของใบตะไคร้มันสารระเหยในตัวพวกแมลงอะไรไม่มีหลังจากปลูกเนี่ยประมาณกี่เดือนครับถึงจะเก็บได้ประมาณ3-4 เดือน3-4 เดือนถ้าพื้นที่ที่เขาบำรุงปุ๋ยจริงๆ3-4 เดือนก็เก็บได้ถือว่าให้ผลผลิตไวเนาะพ่อเนาะใช่ครับแล้วมันต่อเนื่องถ้าเขาเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วตัดไปขายเขาก็งอกมาอีกงอกมาเรื่อยๆงั้นมันเราไม่ต้องไปทำอะไรหมายถึงว่าไม่เราไม่ต้องปลูกใหม่แล้วครับไม่ต้องอ้าวแล้ววิธีเก็บยังไงครับเก็บก็ถ้าเขาเก็บแบบเอาไปขายตลาดนะครับถ้ามันต้องพวกที่เขาเก็บขายตลาดนั้นคือเขาตัดออกเลยตัดรากแล้วปลูกใหม่ไหมครับปลูกไอ้นั่นคือเขาปลูกใหม่คือกรณีที่เขาทำเป็นขายอะนะใช่ครับก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับตอนนี้มีคนมาดูของผมอย่างเช่นท่านผอ.ดวงใจเกษรแก้วอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างปีแกก็มาดูแล้วขอตัวอย่างจากนี้มาเดินคุยกับผมพอแกเห็นผมปลูกตะไคร้กันดินพังแกก็สนใจแกก็เพิ่งขุดใหม่เหมือนกันเพิ่งขุดใหม่ได้เสร็จยังไม่ถึงเดือนมั้งก็เลยผมก็แนะนำบอกว่าคุณหมอครับถ้าถามความรู้สึกของคุณหมอว่าคุณหมอระหว่างหญ้าแฝกกับตะไคร้คุณหมอเห็นอันไหนมีประโยชน์กว่ากันครับก็เก็บเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็ชอบตะไคร้ก็เลยว่าติดต่อขอซื้อจากคนในบ้านนั่นแหละครับผมที่ผมไปเอาต้นพันธุ์เข้ามาจ้าครับก็ตอนนี้ก็จ้างให้คนที่ปลูกนั่นแหละไปปลูกให้แกด้วยก็ได้ผลพ่อครับแล้วทีนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็กำลังจะเริ่มทำโคกหนองนาเนาะครับแล้วกำลังเนี่ยเจอปัญหาว่าดินสไลด์ดินพังเงี้ยแล้วสนใจว่าจะเอาตะไคร้ไปปลูกกันดินสไลด์แล้วสนใจที่จะเอาตะไคร้ไปปลูกเป็นอาชีพหรือเป็นอาหารอย่างเงี้ยครับพ่อก็มาดูทางนี้ได้พ่อแบ่งให้ได้อยู่ครับพ่อมีเบอร์ติดต่อไหมครับผมมีครับก็063-634-2679ครับผมก็เข้าออกกระสวนอยู่ตลอดครับก็โทรมาได้เนาะมาขอดูโคกหนองนานะครับขอดูได้มาเดินชมได้เพราะว่าศูนย์แห่งนี้ตั้งใจเปิดเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ของชุมชนครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรครั
ับแต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีข้อไปปรับปรุงอะไรของตัวเองอยากทำแบบไหนก็ไปทำครับในฐานะที่พ่อก็เริ่มต้นมาก่อนแล้วเนาะก็จะมีคำแนะนำแถมไปให้ด้วยครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณพ่อมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้นะครับกับสาระดีๆเกี่ยวกับตะไคร้นะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเนาะครับครับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆทุกเรื่องราวของการเกษตรที่ผมจะนำมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับกดติดตามไว้นะครับผมไปรับชมคลิปกันได้เลยจ้า